หนึ่งข้างหน้าไต่ก็มีใช่ไหมจ้าเกียงนั่นซ้ายมืออ่ะนั่นแหละเดินตรงไปซ้ายมือมันจะเป็นเหมือนคลองนิดนึงมันจะมีเห็ดเหลืองน้อยนึงไม่ต้องไกลจากถนนนะเราเดินขึ้นหน้าไปนั่นแหละเดินประมาณนั้นแหละแล้วเดินตรงไปเลยมองซ้ายมองขวาเห็ดมันจะอยู่ทางซ้ายใกล้ๆแม่น้ำลำคลองจุดแรกแล้วนะคะทุกคนเราเข้ามาที่ป่าที่สองของเราแล้วค่ะก็ขอให้โชคดีหมานๆติดตามเรากันยาวๆนะคะเห็นไหมมีเห็ดขาวไหมหยั่งล่ะเห็ดเพิ่งขึ้นนะคะเนี่ยลุงเดินมาถึงนี่สุดชายป่าเนี่ยลุงเดินไกลอยู่ด้วยแล้วก็โทรหาพี่แล้วบอกเห็ดอยู่ข้างในพี่ก็เดินตรงไหนเข้ามาอีกโหเดินไกลมันไม่มีใครเข้าไงมันไกลบ่รถจอดเลยจ้าอ้าวบ่อืมโอ้ยขอให้มันหมานด้วยตายายป่านี้สาธุจริงๆถ้ามันเข้าเขาออกจุ่มนี่แล้วมันโดดถึงสักขนาดเขาไม่เคยมองข้างทางเลยเขาขับรถเขาก็จะไปเลยคนไทยพี่เคยได้ยินเสียงคนไทยด้วยแต่พี่ไม่เคยเจอเก็บเอาขายาวดีเนาะนี่ไงเป็นยังขายาวงามเข้าไปอีกเดี๋ยวป้าเก็บซุ้มก็เหมือนที่หนูให้ไปอ่ะหนูก็จะเข้าเนาะกำลังเดินจุดที่หนูเอาเห็ดหรอกเออได้เก็บอยู่เว้ยตอนนี้ป้าจะไม่เข้าไหมป้าเอ๊ะมันไม่น่าจะดูเจอหน้าไหมเข้าไปได้ดีเมื่อวานลุงบอกมันมีสองป่าลุงบอกเธอป่าเธอมีคนมาจอดเก็บแล้วนะนี่กลุ่มแรกของเรานะคะเก็บเลยนี่บ่อือฮะแมนน้อยนี่บ่แมนโอ้ยไม่มีร่องรอยไม่มีคนเข้าเลยนะใจสั่นแล้วเด้อตื่นเต้นรอน่ะยังไม่ทันเห็นเห็ดเลยคนมันรู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนลุ้นมาว่าเขาเก็บก่อนเราหรือยังมันแค่นี้แค่เราที่เก็บไงเออเมืองนี้เนาะลากไม้นี่ปลาไม่เนี่ยเอาเด้อเอาตัวนี่ค่อยไหมได้อยู่ด้วยเนี่ยไหมก็ได้อยู่ด้วยจุดแรกของเราค่ะทุกคนมองเห็นทั้งซ้ายและขวาเลยงงไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่ออันนี้จองไว้ก่อนหน้าเหลืองๆหุยงามมากพี่เจอดงแล้วหนึ่งดงหนึ่งกลุ่มของเรานะคะกลุ่มแรกทุกคนอลังการมาก
ล้อมต้นไม้แบบนี้เลยค่ะขึ้นมาทางนี้ดงอยู่ทางนี้ฮะเจ้าเห็นพี่ไหมเนี่ยโอเคโอ้งามมากป่าเนี่ยทั้งดงเนี่ยตรงข้างหน้าเจ้าเหมือนกันเพียงแต่ดงไหนเป็นแบบนี้รอค่อยถ่ายคลิปก่อนเดินเลยทั้งดงเนี่ยทั้งป่าเนี่ยแหละตายเก็บเลยสีเขาจะเหมือนโดนน้ำฝนเยอะไปหน่อยนะเหมือนเขาโตเขาเริ่มโตตอนแดดแรงๆแล้วก็พอฝนมามันก็เลยไม่เป็นสีทองตรงนี้แต่เก็บไปอยู่ในตะกร้าสักพักจะสวยนะพี่รู้ตรงไหนสวยๆอย่าเพิ่งเก็บมาหาพี่ก่อนก็ได้ตายมาเก็บกับพี่ก่อนก็ได้กลุ่มเล็กๆตามเนินเก็บได้เลยมันมีกลุ่มเหลืองอยู่3-4กลุ่มใหญ่ๆตามทางอ่ะแต่กลุ่มเล็กๆเก็บได้เลยตามเนินน่ะเนินทองคำทั้งป่าสวยมากมีห่วงให้น้องรอนะคะไม่ได้ห่วงน้องไม่ให้เก็บนะห่วงถ่ายคลิปก่อนทุกคนจะได้ชมค่ะว่าป่าแห่งความลับของมาดามบ้านนาเนี่ยก็อลังการอยู่ทุกคนขอเพียงเราเข้ามาก่อนคนอื่นป่านี้เห็นน้องบอกว่าเห็นร่องรอยการเก็บอยู่นะคะเราก็ขอให้เราโชคดีค่ะเขาอาจจะมาตอนเห็ดดอกเล็กพอเห็ดดอกใหญ่เขาอาจจะยังไม่มาก็ได้ค่ะทุกคนเราอาจจะได้เป็นคนที่สองที่มาตอนเห็ดกำลังโตThank you.
จับขากรอบค่ะขาบางขาเลยแตกสวยมากๆทุกคนจ๋าป่านี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะติดตามกันยาวๆค่ะป่าฟาสต์8ของวันนะคะแต่วันนี้ไม่ฟาสต์ที่ฟาสต์8เพราะมันต้องเดินเข้ามาลึกค่ะแล้วถ้ามาคนเดียวจะไม่ค่อยกล้านั่งตัดขาเห็ดจะเก็บเร็วไปเลยค่ะแต่วันนี้มีเพื่อนป่านี้จะชวนเพื่อนมาตลอดนะคะเพื่อนทุกคนของวันได้มาป่านี้หมดแล้วค่ะพี่คิดว่าเจ้าเห็นแบบทางเดินเลื้องป้าไม่ไหวกับก้มๆเงยๆป้ากลมๆเงยๆแล้วป้าต้องตั้งกล้องด้วยนั่นแหละซ้ายขวาซ้ายขวากระจายกระจายปีไหนก็โชคดีได้เป็นกลุ่มอยู่มองมาเหลืองเป็นเนินจริงๆมันจะต้องเป็นแบบนี้นะปีแรกที่พี่มาน่ะอุ้ยอย่างงามอ่ะอุ้ยงามใช่ป่ะงามมากจุ่มน้อยจุ่มน้อยแต่มันจะขึ้นเป็นเนินๆแบบนี้เราเจอเนินเดียวแล้วนอกนั้นก็เนินละดอกอยู่จะได้ผสมน้อยสิดอกกรอบง่ายมากเห็นอีกบ่ปลาได้เปรียบสายตาปลายาวมากสีฟ้าวิปักกล้องเลยมีคนเดินกอดเราแล้วนะคะทุกคนเหลืองข้างหลังพี่สวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นชั้นๆเลยข้างหลังเอ้ยนั่นแหละข้างในแหละจะรอเราอยู่ปีที่แล้วไม่เกิดเด้อปีนี้ต้องเกิดแล้วก็ป่าน้อยข้างหน้าทางออกปีที่แล้วโอ้โหแบบนี้เลยอ่ะแล้วมันใหญ่มากเก็บหมดแล้วเหรอเดินไปข้างหน้าพี่หน่อยเหมือนเป็นเส้นทางเดินอ่ะตามทางเท้าเลยจะเห็นถ้าเห็นนะถ้าขึ้นนะถ้าเห็นนะว่าสั้นเจออีกหนึ่งกลุ่มค่ะงามงาม
เหลืองสิจ๊ะเห็ดขาวป้าป้าไม่อะไรอยู่แล้วเห็ดขาวป้าไม่ค่อยตื่นเต้นพอได้นั่งพักพอได้เก็บมาพี่วันขายใหญ่ๆด้วยนะหนักดีใช่ดูขาเห็ดแม่เจ้าขาเห็ดหรือโตสนุกกันแน่เห็ดหนักไม่ขาเห็ดใช่ไหม เดี๋ยวสักพักอะที่ดอกใหญ่ๆแล้วเบาเบาเก็บยังไงก็ไม่ได้พอกิโลอาทิตย์นึงมาอีกใช่ไหมได้แต่ถ้าเป็นพี่พี่จะรอให้เห็ดดำออกก่อนมาทีเดียวคุ้มเลยได้ทั้งเหลืองได้ทั้งดำมันเดินไกลอ่ะอันนี้เราก็มาเก็บทำสัญลักษณ์ไว้แล้วว่ามีคนเข้าแล้วคนอื่นเขามาเขาเห็นรอยตัดขาเห็ดเขาไม่เดินปีที่แล้วหนูว่าหนูไปแล้วมีแต่เห็นตัดขาเห็ดปีนี้หนูพยายามเข้าก่อนไงไม่เก็บนะคนเก็บเห็ดขายเขาจะเป็นแบบนั้นพอเห็นเราตัดขาไว้ต้นทางเขาไม่เดินแล้วมันมีป่าเยอะเขาจะไปป่าอื่นพี่เลยรีบเดินไปทำสัญลักษณ์ไว้มดป่าป่าพี่ตอนต้นฤดูกาลดอกสองดอกพี่ก็เก็บมันขึ้นแต่มันขึ้นไม่เยอะแต่เนินนี้แหละที่พี่ตามหาน่ะปาดขาเห็ดเถอะหายเหนื่อยอยู่เด้ได้นั่งได้นั่งนิดนึงเวลาเก็บเห็ดนั่งลงไปเลยมันก็มีเลยแหงสีเหลืองทองเป็นไอ้นี่เนาะเป็นยาชูใจนี่แหละจากตรงนี้เราก็จะเดินออกไปทางที่ไต่ลงมาเออแล้วเราจะเจอป่าสวนเล็กนั่นท้องร้องท่านผู้ชมกรุณาส่งค่าข้าวค่าน้ำค่ากาแฟเย็นมาด้วยเดินลงเด้อทีนี้ทุกคนเจอแล้วไอ้ที่เราตามหาเขาไม่ออกเลยค่ะปีนี้มาได้ตรงนี้นะคะยาวเป็นทางน้ำไหลอยู่จ้าต้นท้อเจ้าต้องคิดว่าไม่มีใครเด็กกว่าเจ้าแล้วที่เหลือผู้เฒ่าล้วนๆเขายังมาถึงนี่เลยมันไม่ไกลแค่เราเดินหลงมีให้เก็บ2คนมั้ยมีให้เก็บ2คนสิมาเก็บกันต่อพระชนครับเก็บทุกดอกเก็บเก่งทักโคตรเว้ยต่อด้วยคนนึงเก็บปอกเห็ดหนูบอกทางหนูหนูแต่หนูไปไม่ถึงแกว่าทําไมแกไม่เจอพี่ไปพี่ก็เก็บทุกครั้งบางทีเราไม่ได้กลิ่นไงเรดาร์เราไม่ค่อยดีโอ้ยเมื่อก่อนมันเยอะกว่านี้แกบอกว่าไอ้ที่ไหลเป็นผืนตามทางนะคือภาพเมื่อก่อนที่แบบคนยังไม่เก็บเยอะตอนนี้คนเก็บเยอะด้วยป่าถูกตัดด้วยกว่ามันจะสร้างความสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่แต่โอ้โหก่อนนี้ก็คือขาอันนี้ก็คือเชื้อใหม่นะเนี่ยถ้าดอกใหญ่ขนาดนี้นั่งพักไปก่อนเลยป้าช้าละสปีดป้ารถสองรถสองสูบแล้วไม่ใช่รถสี่สูบแล้วโทรศัพท์ก่อน
กคนมีคนแอบทำอะไรก็ไม่รู้อุกอักอุกอักขี้อยู่เดี๋ยวพี่อยู่ชอบดูมากเลยคอนเทนต์คนไทยเก็บเห็ดตอนนี้คนไทยเป็นคนตลกจริงๆแกมีเพื่อนกำลังนั่งเก็บเห็ดอยู่แบบนี้แหละแล้วก็บอกเฮ้ย20ใครทำเงินตก20ยายก็วิ่งไปเก็บเงินส่วนทางนี้ขโมยเห็ดยายงึดหลายคิดคอนเทนต์เก่งกันจริงๆเรามาเก็บเห็ดในดงขี้ของน้องค่ะน้องบอกขี้อยู่คนไทยเป็นคนตลกเรามาเจอแล้วนะคะทุกคนเก็บรถเก็บรถป้าสะออนคักป้าเดินดูก่อนเด้อป้าต้องเดินดูก่อนแล้วป้าค่อยนั่งไม่งั้นป้าจะมองไม่เห็นอะไรเลยไหลเป็นทางน้ำเลยนี่ตายเอ้ยโอ้แม่เจ้าเธอเหมือนจุดแรกที่เราเก็บแต่ว่ามีร่องรอยคนอื่นเก็บไปก่อนแล้วโอ้ยยาวมาพอดผีเลยเด้อนี่นะคะยาวเลยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บนะคะใช่ดังนั้นแหละอันนี้คือเดินรู้แล้วว่าอ้อแค่นี้ตรงนั้นก็ทิ้งมันไปเลยเดินไกลจุดนั้นน่ะที่ป้าพาไปอ่ะมันก็แค่ข้างหลังเราตรงนี้นะไม่ได้ไกลนะพอเห็นถนนแล้วมันเดินออกง่ายละแค่นั้นน่ะเวลาเราเก็บเห็ดถ้าเห็นถนนนี่หนักแค่ไหนก็ยอมแบกแต่ว่าถ้าเดินในป่านี่สองตะกร้าพอแล้วจ้าถ้าอยู่ติดถนนแกมาแต่ว่าถ้าอยู่ในป่ามีครั้งเดียวที่แกเดินตามไปแล้วพาพี่ไปเจอเห็ดป่าภูเขาทองเพราะว่าลุงเดินตามไปแล้วก็ลุงบอกว่าออกทางนี้เธอมันเหมือนจะใกล้กว่าเดินไปเจอเห็ดเลยทำเป็นเล่นไปปืดอยู่ดอกขาใหญ่ดีด้วยขาใหญ่หนักน้ำหนักเยอะเดินไม่รู้นี่กวางอะดิน่าจะกวางมันเหยียบนั่นเลยน้องกวางมากินแล้วก็เหยียบไปด้วยเลยตอนนี้ป่าประมาณมาเกิดกับเพื่อนใช่ไหมป่านี้ใช่มาครั้งแรกมาครั้งแรกคือมากับลุงเราได้ไปเต็มๆเลยก็เลยบอกเพื่อนพอเพื่อนมาหาก็บอกเพื่อนว่าเธอฉันว่ามันต้องมีพอเพื่อนมาเพื่อนบอกนี่แหละปลาเห็ดนางก็พาเดินแบบลึกเลยอ่ะก็เลยได้มาถ้ามาคนเดียวก็ไม่เข้าลึกแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ลึกเพียงแต่ถ้ามาคนเดียวไม่ขนาดนี้เดินเข้าลึกแต่ไม่เดินเข้าในป่าแบบนี้เดินตามถนนน่ะแล้วก็มองซ้ายมองขวาแค่นั้นแหละพอเข้ามาสัก10เมตรพี่ก็เดินออกแล้วเหมือนกันเหมือนในป่าข้างทางเอาเห็นไหมเห็นไหมไม่ยากจะไปให้คนอื่นเห็นก่อนนะหมดสิบจ้าอย่างนี้แหละถ้าคนเหมือนมาคนเดียวน่ะนะค่อยๆตัดอย่างนี้เลยตัดไปโยนหน้าโยนหลังแล้วไปเคลียร์ที่บ้านจะไม่เคยโดนลึกเหมือนที่เราไปงูหนุนที่เราไปหากลุ่มนั้นนางขอมาเก็บเห็ดบอกว่าอยากเจอแบบสักครั้งในชีวิตเหลืองๆพอนางมาไม่ไหวแล้วไปโลดไปโลดจะไปตรงไหนก็ไปข้างหน้าเอาแหละที่บันนี้ด้วยเออข้างหน้าก็มีกลิ่นข้างที่บันไม่ต้องกินทุกคนมันอลังการป่าเห็ดล้อมเราไว้หมดแล้วจะออกจากป่ายังไงก่อนมาเป็นมาดามบ้านนาไม่เตรียมถุงไม่ไหวเจ้าเจ้าแบกเห็ดแตกหมดต้องเตรียมตะกร้าไปหรือถังไปที่มีถังนี้นี่อยู่อุปกรณ์เก็บเห็ด
ชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนถังขาวอ่ะมันต้องซ้อนเจ้าต้องหาใบใหญ่กว่านี้มาซ้อนใหญ่กว่านี้นิดนึงให้มันเป็น2ถังอ่ะเวลาเข้าป่าต้องซ้อนแล้วก็มีถุงสำรองเพราะว่าตอนแบกเห็ดออกมาถ้าแบกใส่ถุงน่าจบเลยเละหมดสายน้ำ